เรามาดูกันที่แบบฝึกหัดที่7แล้วนะครับแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ปิดวิดีโอนี้สักทีแล้วไปเริ่มเรียนในแบบฝึกตนกันนะครับมาดูแบบฝึกหัดที่7ข้อ44มีต้อง44ข้อนะแบบฝึกหัดใหญ่ย่อยก็เป็นร้อยอะฮะมาดูกันข้อนี้เขาบอกว่าจงใช้ inverse กฎของ Cramer และการดำเนินการตามแถวในการแก้สมการให้ได้คำตอบเท่ากันนะครับแต่พี่อาจจะไม่ทำหมดหรอกเพราะมันเยอะนะครับก็จะทำให้ดูเป็น2ข้อแล้วให้น้องทำเป็นการบ้านนะครับแล้วเช็คว่าคำตอบมันตรงไหมเพราะว่าทุกข้อไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็ต้องได้ค่าเท่ากันโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะใช้ inverse ก่อนวิธี inverse นะครับก็ต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปของ a x เท่ากับ b ถูกไหมเราจำได้ว่าต้องเขียนอย่างนี้ก่อนทีนี้A คืออะไรเราต้องเขียน A ให้ได้ก่อน A มันคือนี่ A มันคือสัมประสิทธิ์ใช่ป่ะเรารู้ว่าเมตริกสัมประสิทธิ์คือ A ถูกไหมครับหน้า X เป็น1นี่หน้า Y เป็น2แล้วก็อันต่อมาหน้า X เป็น6และหน้า Y เป็นลบ3เราก็จะได้เมตริก A มาแล้วนี่ต่อมาเมตริก X X คือสัมประสิทธิ์ถูกไหมมี2ตัวก็x กับ y ต่อมาเมตริก b คือเมตริกค่าของที่ก็คือค่าฝั่งนี้4กับ4โอเคก็ได้ตามนี้เขียนให้อยู่ในรูปของ ax เท่ากับ b ได้แล้วต่อมาถ้าเราจะหาวิธี inverse นะครับ inverse ใช้วิธี inverse ก่อน inverse วิธี inverse เนี่ยเราจะต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปของx เท่ากับ a inverse คูณกับ b นะครับเป็นเมทริกเอา a เนี่ยไปหาเมทริกนะครับเอา a ไปหา inverse แล้วก็คูณกับ b นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหากันลองแทนค่าลงไปดูการที่เราจะหา a inverse จากเมทริก2คูณ2เนี่ยเรามีสูตรถูกไหมสูตรเราคืออะไรจำได้ไหม1ส่วนเดซอะไรอีกเมตริกใหม่สลับที่ทะแยงแทงลบถูกไหมครับเราก็จะได้ไว้อย่างนี้เขียนเมตริกมาก่อน1 2 6แล้วก็ลบ3ติดอินเวิร์ตไว้ก่อนยังไม่ทำ b คือ4กับ4หลังจากนั้นเราก็ทำอินเวิร์ตมันซะอินเวิร์ตของมันคือลบ3 1แล้วก็ทะแยงแทงลบ4 4นะครับอย่าลืมว่า inverse เนี่ยต้องมีนี่ด้วย det เขียนตรงนี้แล้วกัน1ส่วน det โอเคทีนี้1ส่วน det det คืออะไร det ของเมทริกนี้มันคือ1 1คูณ3แล้วก็6คูณกับ2นะครับเดทก็จะได้เดทได้เป็นเท่าไหร่1คูณกับลบ3เป็นลบ3แล้วก็ลบด้วย6คูณกับ2เป็น12นะครับก็จะได้เดทมีค่าเท่ากับลบ15เดทเท่ากับลบ15นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเนี่ยมาใส่ตรงนี้ซะมันก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย15ครับติดลบด้วยโอ้ยแล้วเราก็จะทำอะไรต่อเขียนมาเริ่มก่อนใส่เมตริกเข้าไปให้หมดนะครับ6 1 4คูณกับ4ต่อมาทำอะไรต่อคูณเข้าไปเลยเนี่ยเอาเนี่ยคูณเข้าไปเป็นเมตริก2คูณ2อันนี้2คูณ1สามารถคูณได้ใช่ป่ะแล้วผลลัพธ์ก็จะออกเป็น2คูณ1นั่นเองไอ้ตรงนี้ให้น้องไปคูณเอาเองนะครับพี่จะไม่ทำให้ดูเพราะการคูณมันง่ายแล้วน้องเรียนมาเยอะแล้วเนาะมาเดี๋ยวพี่จะเขียนผลสำเร็จให้เลยนะครับจากการที่น้องไปคูณมาแล้วน้องคูณมาแล้วน้องจะต้องได้ค่าเท่าพี่นะถ้าไม่เท่าแสดงว่าน้องผิดนะครับได้มาเป็นเมตริก2คูณ1ก็คือมีค่าเท่ากับ20แล้วก็ลบ20นะครับลบ20กับลบ20นะครับหลังจากนั้นทำไงต่อ
เราจะคูณ1ส่วน15เข้าไปนะครับคูณ1ส่วน15เข้าไปก็จะกลายเป็นลบ20ลบ15ลบ20ลบ15ทั้ง2อันเลยเพราะเราคูณทั้ง2ตัวข้างบนทั้งล่างนะครับแล้วตัดทอนพอตัดทอนเสร็จเราก็จะได้เท่าไหร่เอานี้เอา5ตัด5 4 20 5 3 15เป็น4ส่วน3ลบตัดลบได้ใช่ไหมก็จะกลายเป็น4ส่วน3ข้างบนข้างล่างก็เป็น4ส่วน3นะครับอันนี้คือคำตอบของ inverse และคำตอบของมันก็คือนี่ข้างบนก็คือ x ข้างล่างคือ y ถูกไหมครับอันนี้คือคำตอบของสมการได้เป็น4ส่วน3นะครับอันต่อมาพี่จะทำวิธีของคราเมอร์กันคราเมอร์ทำยังไงคราเมอร์บอกไว้ว่าถ้าเราจะหา xi x ตัวแรกเนี่ย xi ตัวแรกคือเราจะต้องเอาค่า b เนี่ยไปแทนในหลักใช่ไหมหลักที่1ของอะไรของ a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหา xi แรกก็ได้จากนี่เด็ดเอา4เข้าไปแทนในหลักแรกปิ้งปิ้งของ a a คือ1กับ6ใช่ป่ะแต่เราไม่เอา1 6เราเอา4เข้าไปแทนแล้วเอาตัวเดิมมา2กับ3นะครับหลังจากนั้นเราจะหาค่าเด็ดเด็ด a ก็คือ1 2 6กับลบ3นะครับอันนี้ให้น้องทำต่อเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงหาค่าเด็ดออกมาคิดเด็ดกันได้ยังเด็ด2คูณ2มันหาง่ายนะเอาจริงๆนี่ทำงี้เหมือนเดิมคูณลงคูณลงคูณขึ้นเห็นไหม4คูณกับลบ3กลายเป็นลบ12แล้วก็ลบด้วยคูณขึ้นก็คือ4คูณ2เป็น8ต่อมาข้างล่างบ้างข้างล่างคือ1คูณกับลบ3กลายเป็นลบ3ลบด้วย6คูณ2เป็น12นั่นก็ติดเป็นลบ12รวมครับลบ12กับลบ8รวมเป็นลบ20ส่วนด้วยลบ3ลบกับลบ12ก็เป็นลบ15นะครับเหมือนกันไหมเหมือนกันแสดงว่าถ้าตัดออกมาแล้วก็ได้เป็น4ส่วน3เหมือนเดิมอันนี้คือค่า xi xi ก็คือ x ตัวแรกของอันนี้ตัวแรกคือ x ใช่ไหมxi อันนี้เป็นไรอันนี้เป็นเลข1นะ x1 หาตัวแรกต่อมาเราก็จะหา x ที่2บ้าง x2 x2 คือนี่ตรงนี้ครับ x2 คือตัวที่2ของเมตริกของตัวแปรก็คือ y นั่นเองเพราะฉะนั้น x2 ก็คือ y นะครับx2 เราก็ต้องเอาเมตริก b เนี่ยไปใส่ในหลักที่2ของ a ถูกไหมเพราะฉะนั้น a ก็ดึงมา1กับ6 2กับลบ3ไม่เอานี่เอา4กับ4มาใส่แทนแล้วก็หารด้วยเด็ดของเมตริกเมตริกเดิมนะครับนี่ก็คือเมตริกตรงนี้เมตริก A มาหาเด็ดเหมือนเดิมหาเด็ดก็คือคูณลงใช่ไหม1คูณ4ได้4ลบด้วย6คูณกับ4เป็น24นะครับข้างล่างเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ป่ะแสดงว่าเป็นตัวเดิมก็เท่ากับลบ15ไม่ต้องคิดเลยทีนี้4ลบด้วย24เท่ากับลบ20ส่วนด้วยลบ15เพราะฉะนั้นเหมือนกันไหมเหมือนกันเราก็สรุปได้เลยว่ามันเหมือนกันโอเคอันนี้วิธีของคราเมอร์ inverse นะครับก็จะได้ค่ามาเป็น x 1ก็มีค่าเท่ากับ x เท่ากับ4ส่วน3และx 2มีค่าเท่ากับ y มีค่าเท่ากับ4ส่วน3เหมือนกันนะครับพี่ทำให้ดู2อันเสร็จแล้วให้น้องไปทำอีกหน้าหนึ่งนี่หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่53นะครับเหลือเว้นตรงนี้ไว้ให้น้องไปทำวิธีการแก้สมการโดยวิธีตรงนะครับโดยวิธีการของ cofactor หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่วิธีการดำเนินตามแถวนะครับโอเคให้น้องไปทำดำเนินการตามแถวเอา
และต้องได้คำตอบตามนี้ถูกไหมครับถ้าไม่ได้ก็ถือว่าผิดถือว่าทำให้ดูดิทำให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างเดี๋ยวข้อนี้ทำให้ดูแล้วข้อหน้าให้น้องลองไปทำเองดีกว่ามาดูการดำเนินการตามแถวมาวิธีตั้งอย่างแรกต้องตั้งให้มันอยู่ในรูปของ A แล้วก็ขีด B ถูกไหมต้องตั้งให้มันอยู่ในรูปนี้ก่อนเราถึงจะทำได้นะครับเราก็เอาเมทริกซ์ที่เรามีมาเลยมาเขียนตามเขาเราจะได้เป็นเมทริกซ์ A ของเราคือ1 2ใช่ไหมแล้วก็6ลบ3ต่อมาเมทริกซ์ B คือ4กับ4ก็จะได้ตามนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะทำยังไงก็ได้ให้ไอ้ฝั่งเนี้ยมันกลายเป็น1 0 0 1ทำยังไงก็ได้นะครับแล้วฝั่งนี้คือคำตอบนะมาดูกันอันแรกเลย1อันนี้เป็น1แล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจแล้วเราทำยังไงก็ได้ให้2กับ6แล้วก็ลบ3เนี่ยกลายเป็น1ตรงนี้ก็กลายเป็น0นะครับตรงนี้กลายเป็น1พี่มองยังไงดีพี่มองตรงนี้ก่อนทำให้6กลายเป็นเลข0ก่อนทำไงดีพี่ก็มองเห็นนี่แถวแรกใช่ป่ะแถวแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแถวแรกไปคูณกับ6เนี่ยข้างบนจะได้เป็น6ถูกป่ะแล้วเอาอันนี้มาลบกันก็จะได้เป็น0ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเอาทำแถวที่2ก่อนเขียนยึกยือด้วยเพราะว่าเราจะทำการดำเนินตามแถวนะเรามาดูที่ R2 นะครับพี่จะทำ R2 เนี่ยทำในแถวไหนก็เขียนแถวนั้นตั้งนะครับทำแถวที่2โดยจะใช้ R2 ตั้งแล้วลบด้วย6เท่าของ R1 ถูกไหม6เท่าของ R1 ก็คือ6ไปคูณกับแถวที่1ทีนี้6ไปคูณกับแถวที่1เดี๋ยวคูณให้ดูข้างๆ6แถวที่1มีค่าเท่ากับ6คูณ1เป็น6นะครับแล้วก็6คูณ2เป็น12 6คูณ4เป็น24นี่อันนี้คือ6เท่าของแถวที่1ก็ได้เท่านี้นะครับหลังจากนั้นเอาแถวที่2ตั้งแล้วลบด้วยแถวนี้มาดูค่อยๆดูกัน6ลบ6เป็น0 3ลบ12เป็น15 4ลบ24เป็นลบ20ถูกไหมแต่คราวนี้เราทำแค่แถวล่างใช่ป่ะแถวที่2แถว1เรายังไม่ได้ทำอะไรก็เขียนเหมือนเดิมหลังจากนั้นทำยังไงต่อดีได้2ตัวแล้ว1กับ0พี่ก็มองว่าทำให้ลบ15เนี่ยมันกลายเป็น1ได้ถูกไหมทำยังไงอ่ะลองมองดีๆทำแถวที่2พี่จะทำให้ลบ15กลายเป็น1พี่ก็ต้องทำยังไงให้ลบ15กลายเป็น1เอาลบ15ไปหารใช่ไหมก็จะได้เป็น1ออกมานะครับพี่ก็จะเขียนว่าแถวที่2เนี่ยเกิดจากการที่พี่เอา1ส่วนด้วยลบ15เนี่ยคูณเข้าไปกับแถวที่2ดูต่อครับ0หารด้วยลบ15ได้0ลบ15หารลบ15ได้1ลบ20หารด้วยลบ15ได้ติดไปก่อนก็ได้ลบ20ส่วนด้วยลบ15แถวที่1เราทำอะไรยังเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมก็ติดไว้เหมือนเดิม1 2 4นี่ทีนี้ใกล้เห็นความจริงแล้วต่อมาดูครับถ้าเกิดว่าพี่เอาแถวที่2เนี่ยไปลบกับแถวที่1ก็จะได้อันนี้ก็จะกลายเป็น1ถูกป่ะแต่ทำยังไงให้2กลายเป็น0ก็ต้องเอา2ไปคูณกับแถวที่2ก่อนคูณเสร็จจะกลายเป็นเลข2ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอา2ลบกับ2ก็เป็น0โอเคได้คอนเซ็ปต์แล้วมาเราจะทำแถวแรกบ้างให้ R1 มาจะทำ R1 โดยให้ R1 ตั้งและลบด้วย2เท่าของแถวที่2ก็คือ2เท่าของ R2 นะเดี๋ยวเขียนให้ดู2เท่าของ R2 2 R2 เท่ากับ R2 คือ2คูณ0เป็น
0 2คูณ1เป็น2 2คูณกับอันนี้เป็นเท่าไหร่ลบ20ตัดกันแล้วได้4ส่วน3นะเอา2ไปคูณ4ส่วน3ก็จะกลายเป็น8ส่วน3หรือจะติดไว้ก่อนก็ได้นะติดไว้ก่อนถ้าติดไว้ก่อนก็กลายเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นลบ40ใช่ป่ะเอา2ไปคูณกับ20ก็กลายเป็นลบ40ส่วนด้วยลบ15ติดไว้ก่อนจากนั้นเรามาทำอะไรต่อดีทำการลบกันเรามาดูทีละขั้นตอน1ตั้งลบด้วย2เท่าของ R2 ก็คือลบตัวนี้1ลบ0ได้1เหมือนเดิม2ลบ2ได้0ฝั่งนี้4ลบด้วยลบ40ส่วนด้วยลบ15ตั้งคูณให้ดู4ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วยลบ40ส่วน5ตามนี้แล้วลบ40ลองตัดทอนดูจะได้เท่าไหร่เราตัดทอนก็เอา5ตัดได้ไหมดึง5ตัด5 8 405 5 35ก็ได้3โอเคทีนี้เครื่องหมายลบไอ้ข้างในเนี่ยลบหารลบก็ได้เป็นบวกไปตรงนี้ก็หายไปนะครับเครื่องหมายก็ตัดทิ้งไปก็จะได้ว่า4ลบ8ส่วน3แต่ลบไม่ได้เพราะส่วนยังไม่เท่ากันเราก็ต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนก็คือเอา3ไปคูณทั้งบนทั้งล่างก็จะกลายเป็น4คูณ3ส่วนด้วย3ลบ8ส่วน3เราก็จะได้แล้ว4คูณ3เป็น12ลบ8ส่วน3ก็จะได้เป็นเท่าไหร่12ลบ8เหลือ4ส่วน3นะครับอันนี้ก็คือคำตอบก็จะได้เป็น4ส่วน3แต่ว่าเรารู้ว่าไอ้ข้อที่แล้วเราตัดกันแล้วใช่ไหมไอ้ลบ20ส่วนด้วยลบ15เนี่ยเราตัดกันแล้วได้เป็น4ส่วน3เหมือนกันนะครับข้างล่างก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ4ส่วน3คือค่า x แล้วก็4ส่วน3คือค่า y นั่นเองมีค่าเท่ากันโอเคเป็นไงบ้างลองทำแล้วรู้สึกว่ายากไหมถ้าไม่ยากลองทำกันข้อ 44.2 กันครับเรามาทำวิธี inverse ก่อนนะครับวิธี inverse มันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเยอะนะครับก่อนอื่นถ้าเราจะหาวิธี inverse เราต้องทำไงเขียนให้อยู่ในรูปของ a x เท่ากับ b ให้ได้ถูกไหมครับนะเรามาเขียนกันเลย a คือเมตริกแรกคือเมตริกของสัมประสิทธิ์ถูกไหมสัมประสิทธิ์หน้า x ก็มี3 4 5 2 -4 แล้วก็1 1 3แล้วก็ลบ -1 สัมประสิทธิ์ a ได้แล้วทีนี้เมตริก x บ้างเมตริก x คือเมตริกของตัวแปรก็จะมี3ตัวคือ x y z หลังจากนั้นหาเมตริก b ต่อเมตริก b ก็คือค่าคงที่คือ1 53นะครับเราจะหาโดยวิธีการของกฎของไม่ใช่กฎของinverse นะครับ inverse หา inverse ก่อน inverse นะฮะ inverse ทำยังไงทำโดยการเราต้องแปลงในฝั่งนี้ให้กลายเป็นในรูปแบบของอันนี้ x เท่ากับ a inverse คูณกับ b ถูกไหมครับจะได้ยังไงได้ไงต่อเปลี่ยนฝั่งนี้ให้กลายเป็น x ให้หมดก็ x y z ไม่มีปัญหาส่วนฝั่งนี้เป็นไง a inverse a inverse ทำไงอ่ะ a inverse ของเมตริกซ์ 3 คูณ 3ยังจำได้ไหมเมตริกซ์ 3 คูณ 3เราทำยังไงเราต้องหา adjoint ถูกไหมครับ adjoint ของมันคืออะไรอ่ะคืออะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเอามาทาน support ถูกไหมadjoint ของมันคือการหา
โคแฟกเตอร์ของทุกตำแหน่งเลยหาโคแฟกเตอร์ของทุกตำแหน่งแล้วเอามาใส่ในนี้หลังจากนั้นเราก็ transpose มันซะก็จะได้เป็น inverse ของเมตริกนี้นะครับแล้วก็คูณกับเมตริก b 1 5 3มาปัญหาใหญ่อยู่ที่การหาโคแฟกเตอร์แหละเพื่อที่จะได้เอาไปใส่เป็น adjoint ของอันนี้แล้วหา inverse ต่อนะครับเราก็จะมาโฟกัสกันตรงนี้นี่สิ่งที่เราต้องหาคือโคแฟกเตอร์ก็มาหาโคแฟกเตอร์กันเลยหาโคแฟกเตอร์ของทุกตัวก็จะได้เป็น C11 C11 คือพี่ให้น้องคิดในใจเลยนะว่าไอ้ลบ1ยกกำลังของมิติเนี่ยคืออะไรนะครับให้ยกกำลังในใจไปเลยแล้วก็เขียนเข้าหมายเอาเอามาดูกันลบ1ยกกำลัง1บวก1เป็นลบ1ยกกำลังคู่ถูกไหม1บวก1เป็น2ก็กลายเป็นคู่เพราะฉะนั้นข้างหน้าก็เขียนเป็นบวกไปจะได้ประหยัดที่นะครับก็กลายเป็นไมเนอร์ของ1 1อย่างเดียวนะครับ1 1คือการตัดแถวตัดหลักที่1ใช่มั้ย1ตัด1ก็จะเหลือลบ4 1 3ลบ1ลบ4 1 3ลบ1พอหาได้เสร็จหาเดซนะครับหาเดซก็จะได้เป็น4ลบ3เท่ากับ1ต่อมาหาโคแฟกเตอร์ของ1 2บ้าง1 2ยกกำลังเป็นลบถูกไหมอันนี้ต้องรู้แล้วนะลบคืออะไร1บวก2เป็น3ลบ1ยกกำลัง3เป็นกำลังขี้ถูกป่ะก็กลายเป็นลบถูกไหมครับเราต้องมองออกแล้วนะที่จะไปอย่างไวตัดแถวที่1หลักที่2ออกก็จะกลายเป็น2 1 1ลบ1 2 1 1ลบ1ครับหาเดซออกมาก็จะได้เป็นติดลบด้วยนะข้างหน้าต้องมีลบด้วยอย่าลืมลบของ2ติดลบด้วย2คูณลบ1เป็นลบ2แล้วก็ลบด้วยคูณขึ้นกลายเป็นลบ1หลังจากนั้นก็ทำกันเอาเข้าหมายเข้าไปก็กลายเป็น3ถูกไหมโคแฟกเตอร์ของ1 3อันนี้ก็กลายเป็นบวก m 1 3เท่ากับตัดแถวที่1หลักที่3ออกก็จะกลายเป็น2ลบ4 1กับ3 2ลบ4 1 3ครับหาเดซออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ6ลบด้วย4 4นะหมดแล้วของแถวแรกหาแถวที่2บ้างโคแฟกเตอร์ของ2 1 2 1คือตัดแถวที่2หลักที่1ออกมีค่าเป็นลบ2 1ตัดแถวที่2หลักที่1ก็จะเหลือ4 5 3 1 4 5 3 1ครับหาเดซออกมาก็จะได้เป็นลบลบ4ลบ15เท่ากับ19 C 2 2เท่ากับตัดแถวที่2หลักที่2ออกซึ่งก็ได้3 5 1แล้วก็ลบ1ถูกไหมอันนี้เป็นบวก3 5 1ลบ1มาเริ่มเบียดเบียนแถวอื่นแล้วหาเดซออกมาก็จะได้ลบ3ลบ5เท่ากับลบ8เคลียร์มาหน่อย2 3 2 3มีค่าเป็นลบโอเคยังทันอยู่นะลบมาไหนยังทันอยู่นะลบมาจากอันนี้นะ2บวก3แล้วก็ไปยกกำลังของเลขลบ1เท่ากับตัดแถวที่2หลักที่3ออกเป็น3 4 1 2นะครับลบด้วย3 4 1 23 4 3เฮ้ยแถวที่2หลักที่3 3 4 1 3สิ3 4 1 3หลังจากนั้นก็ได้เป็น3 คูณ 3เป็น9ลบด้วย4จะเหลือ5แล้วก็ติดลบด้วยกลายเป็นลบ5มาดูต่อ C 3 3 1เป็นบวก M 3 1มีค่าเท่ากับตัดแถวที่3หลักที่1ออกก็จะเหลือ4 5แล้วก็ลบ4 1 4 5ลบ4 1โอ้ยเดซจะได้เป็น4ลบด้วยลบ20ได้เท่าไหร่ได้24
ต่อมาสี่สามสองตัดแถวที่สามหลักที่สองจะเหลือสามห้าสองหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลบสามห้าสองหนึ่งหาเด็ดได้เป็นลบสามสิบเท่ากับ7เนี่ยอันสุดท้ายแล้วเหนื่อยยังสามสามเท่ากับบวก m สามสามเท่ากับบวกตัดแถวที่สามลบที่สามออกสามลบสามก็เป็นสามสี่สองลบสี่สามสี่สองลบสี่หาเด็ดได้กลายเป็นเท่าไหร่สามคูณลบสี่เป็นลบสิบสองแล้วก็สี่คูณสองเป็นลบแปดเท่ากับลบยี่สิบโอเคเหนื่อยไหมเห็นหรือยังว่าวิธีนี้มันเหมาะที่เราจะทำไหมคงไม่เหมาะเนาะถ้าใช้อินเวอร์ตในการหาของอะไรนะของเมทริกของสามคูณสามในการหาค่าของสมการที่มีสามตัวแปรสามสมการคงไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นทำไงต่อเอาไอ้พวกนี้มาใส่ข้างในนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งสามสิบแล้วก็19ลบ8ลบ5แล้วก็24 7ลบ20นะครับแล้วเราก็ต้องหาด้วยเด็ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาอะไรหาอินเวอร์ตต้องหาด้วยเด็ดด้วยนะยังไม่จบอีกเรายังไม่ได้ทานสโพสหน้านี้ยังไม่ได้ทานสโพสเลยเราต้องไปหาเด็ดก่อนแต่ทีนี้พี่คิดเด็ดมาให้แล้วเด็ดของตัวนี้มีค่าเท่ากับ65ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวให้น้องลองไปเขียนหาเด็ดเองนะน้องๆก็น่าจะหาอะไรแล้วเอาแถวที่1เอาหลักที่1ต่อหลัง2อันแล้วก็หาเด็ดคูณลงลบคูณขึ้นจะได้เท่ากับ65นะครับมาหลังจากที่เราได้แล้วเราเอาไอ้ตรงนี้มา1ส่วนด้วย65แล้วทานสโพสเมตริกนี้ซะก็จะกลายเป็นเปลี่ยนสีหน่อยเพื่ออรรถรส1 30 19ลบ8ลบ5 24 7ลบ20โอ้ย1 5 3จะได้เท่านี้นะครับหลังจากนี้เราต้องคูณมันเข้าไปพี่คูณให้แล้วนะครับคูณเสร็จจะได้ค่าออกมาเป็นเท่านี้หลังคูณเสร็จจะได้ค่าออกมาเป็นเอา1ส่วน65เนี่ยคูณกับ1เข้าไปก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย65พี่กดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วมีค่าเท่ากับ 0.015 นะครับอันที่2ก็มีค่าเท่ากับ 0.292น้องเราเอาไปกดเครื่องคิดเลขเองนะอันนี้พี่กดให้แล้วอันที่3ก็จะกลายเป็น0.369นะครับแถวที่2 0.046แล้วก็ลบ0.123 0.107 0.153 0.076ติดลบด้วยนะแล้วนี้ก็ติดลบ 0.307 นะครับได้ตามนี้เลขอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะครับเพราะเลขมันเป็นทศนิยมเยอะมากอย่าลืมคูณกับ153ด้วยอุ้ยมาหลังจากนั้นทำไงต่ออันนี้เป็นเมตริก3คูณ3ใช่ป่ะอันนี้เป็นเมตริก3คูณ1พอหาผลลัพธ์เสร็จปุ๊บจะได้ออกมาเป็นเมตริก3คูณ1ถูกไหมสิ่งที่ได้ออกมานะครับสิ่งที่ได้ออกมาคือลองไปคูณเอาเองพี่ไม่คูณให้นะเยอะถ้าคูณจริงๆอ่ะกระจายเต็มไปหมดเลยพี่หาผลลัพธ์ออกมาให้ละกันเป็นผลลัพธ์สำเร็จรูปนะครับจะมีค่าประมาณนี่ 2.582 ลบ 0.248 ลบ 1.148 นะครับอันนี้ก็คือค่าของ x y แล้วก็ z ได้ตามนี้เห็นหรือยังว่าวิธีนี้มันสมควรทำไหม
ไม่สมควรทำเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นเมตริก3x3เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิธีที่สมควรจะทำก็คือวิธีอื่นแล้วไม่ใช่วิธีอินเวิร์ตแล้วมาดูวิธีอื่นบ้างกฎของเครเมอร์นะครับพี่จะทำเครเมอร์ให้ดูจะทำให้ดูว่ามันง่ายมากเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยน้องก็ต้องดูพิจารณาดูนะครับว่าควรจะใช้วิธีไหนหา x ตัวแรก x ที่1เราเอาเมตริก b มาเมตริก b ของเราก็คือ1 5 3ใส่เข้าไปในหลักแรกหลังจากนั้นเราก็เอาตัวที่เหลือมาใส่เหมือนเดิม4ลบ4 3แล้วก็อะไรอ่ะ5ไม่ใช่3 5 1ลบ1นะครับหารด้วยเด็ดของเมตริกเราหามาแล้วใช่ไหมเป็น65พี่หามาให้ไม่ใช่เรานะหลังจากนั้นหาเด็ดข้างบนครับไปหาเด็ดมาพี่หาแล้วเด็ดข้างบนมีค่าเท่ากับ168ส่วนด้วย65อ่ะกดเครื่องคิดเลขออกมาต้องกดเครื่องคิดเลขนะเพราะเลขทศนิยมมันหารลำบากมากถ้าหารก็นานอ่ะจะได้เท่านี้ได้ค่า x ออกมาแล้ว x ตัวแรกคือ x ใช่ไหม x ตัวที่1คือ x เห็นหรือยังว่ามันง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าเราจะหา x ตัวที่2นี่ก็คือ y ทำเหมือนเดิมครับก็แค่เอามาแทนในหลักที่2ถูกไหมก็เป็น1 3 1 5 3แล้วก็5 1ลบ1ข้างล่างก็หารด้วยเด็ดเหมือนเดิม65พอหาค่าออกมาแล้วเด็ดที่ลบพี่หาให้เป็นลบ16ส่วนด้วย65กดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้ลบ 0.246154 ตามนี้ใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูต่อมา z หา x ตัวที่3มีค่าเท่ากับแทนเข้าไปในหลักที่3ใช่ป่ะ2หลักแรกก็เขียนเหมือนเดิมก็เป็น1 5 3นะครับหารด้วยเด็ดเหมือนเดิมคือ65ไปหาเด็ดเอามาเองนะครับพี่หาได้เสร็จปุ๊บก็จะได้ค่ามาเป็น75ส่วนด้วย65เท่ากับลบ 1.15385 โอเคเปรียบเทียบดูเมื่อกี้ใช้เวลากี่นาทีไม่รู้นะแต่อันนี้พี่รู้ว่าใช้เวลา2นาทีเองครับค่าออกมาเป็น 2.58 ใช่ป่ะ 2.58 อันนี้เป็นลบ 0.246 คลาดเคลื่อนนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นลบ 1.158 คลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยนะครับสังเกตได้ไหมว่ากฎของเครเมอร์เนี่ยกฎของเครเมอร์วิธีของเครเมอร์ไวกว่าไหมถูกไหมกับการคิดตรงกงตรงๆแบบมอต้นน้องลองไปทำดูถ้าเกิดว่าน้องสามารถคิดได้นะครับคิดตรงๆแบบมอต้นเนี่ยอาจจะนานกว่าอินเวอร์สด้วยซ้ำอินเวอร์สว่านานแล้วมอต้นนานกว่าพอเราเรียนเมตริกปุ๊บเราต้องไปประยุกต์ได้ถูกไหมเอาเมตริกไปประยุกต์ใช้ในการหาสมการ 3x3 แป๊บเดียวถูกไหมหาอย่างนี้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 ตอบได้คำตอบ x y z ออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีการบ้านอีกข้อหนึ่งคือให้น้องไปหาคำตอบออกมาโดยใช้การดำเนินการตามแถวนะครับโอเคไหมให้ได้คำตอบตามนี้โอเคตามนี้นะครับ